สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับนะครับค่ะข่าวราดแกงนะฮะค่ะวันนี้ดูอินเตอร์นะคุณดูเออติชื่อว่าคุณนั่งเถอะทำไมก็เอ๊ะแล้วคุณจะยืนเอ๊ะยังไงอะไรทำไมมันอีกคนนึงนั่งคนนึงยืนมันไม่เหมือนทุกวันอะทำไมเออแต่ว่าเดี๋ยวยืนก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรใช่แต่คุณยืนก็เหมือนนั่งนะคะไม่เป็นไรยืนไปโอ้กว่าจะวนเข้ามาคือเออมากเลยอ่ะนี่ขนาดมุกนัดนะนะมุกนัดยังอ้อมพร้อมเออมาต้อนรับนะคะเพจสำนักข่าวไทยวันนี้เข้ามากันเยอะหรือยังคะก็ฝากแชร์ด้วยอย่านัดสองคนนี้มีนัดอะไรกันผิดนัดตลอดฮะไม่เดี๋ยวฉันเห็นภาพแล้วมันดูเหมือนเราดูจากไอ้กระจกทางไหนคุณขอดูหน่อยกระจกดูมุมอับอ่ะคุณกัมพูเห็นไหมเฮ้ยอันเนี้ยในโลกนี้ไม่มีใครก็ทำหรอกมีรายการเรานี่แหละกล้องมุมเข็มกล้องแอบเป็นกล้องที่รูอะไรตาแมวใช่ไหมดูจากตาแมวจากเห็นน่ะเหมือนสมมติว่าเราไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วมีคนมาเคาะประตูมีคนเคาะประตูแล้วเรามองออกข้างนอกอ่ะภาพมันก็จะอย่างนั้นใช่ไหมท่านผู้ชมฮะก็ให้คิดซะว่าท่านกำลังทำมองเราอยู่นะแฟนๆ FC ทั้งหลายกำลังท่ามองกัมพูรัชนีค่ะท่ามองเลยแหละคะกำลังก็จะถูกจริตหลายคนนะที่ชอบท่ามองท่ามองนะฮะสวัสดีครับอยู่ตรงนี้เนี่ยมีคนเดินไปเดินมาเราเหมือนตู้ปลาเลยนะคะคือเราเหมือนปลาที่อยู่ในตู้โอ้ถ้าเป็นคนถ้าคุณอยู่ในตู้ปลาคุณก็เป็นปลากระโห้แน่นอนเอาใหม่ไม่เป็นปลาเราเหมือนตู้กระจกเลยอ๋อตู้กระจกนางงามตู้กระจกนี่ค่ะเป็นกระจกนะคะตรงนี้นะท่านชายฮะทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับจัดไฟเดี๋ยวโอ้จัดไฟรายการเรานี่นะจัดสดนะคะคือแบบว่าสดมากไฟก็มาทีหลังด้วยนะค่ะพิธีกรต้องมาค่อยมาค่อยๆมาแล้วแต่นึกอะไรออกเออโอเคตรงนี้เนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นเออมันคือห้องภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าห้องคอนโทรลควบคุมการออกอากาศพูดง่ายๆค่ะนะครับก็เราให้เห็นหลังบ้านเราด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นหลังบ้านเราเห็นแต่หน้าบ้านใช่ไหมหน้าบ้านเราสวยเราก็นึกว่าหลังบ้านเนี่ยคงจะสวยที่ไหนได้นะครับที่ไหนได้ก็สวยฮะนี่มุมภาพสวยมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะการออกอากาศท่านผู้ชมฮะแพงไหมแพงรายการทีวีคุณไม่มีปัญญาซื้อแล้วกันจริงป่ะรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับกว่าจะออกอากาศได้จริงๆเนี่ยนะฮะดูครับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือมีโอ้โหอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยพามาออกอากาศที่เบื้องหลังบ้านของเรานี่แหละนะค่ะค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้มีข่าวสำหรับเกษตรกรนะฮะที่ปลูกกระชายครับขอแสดงความยินดีด้วยทำไมคะโอ้โหกระชายราคาพุ่งเพราะว่าอะไรพี่ดาบก็ไปหามาเพราะอะไรล่ะก็ชาวตอนนี้ไอ้คนป่วยโควิดคนป่วยว่าซะคนป่วยคนป่วยโควิดก็เพิ่มขึ้นทุกวันคนไม่อยากป่วยก็เยอะวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับคนก็เลยกลุ่มที่แชร์เรื่องราวของอะไรฮะสมุนไพรเยอะมากเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกใช่ก็แชร์กันไปแล้วก็ค่อนข้างจะได้รับความสนใจก็คือเรื่องของกระชายกระชายเนี่ยมันมีรสร้อนรสร้อนคุณรัชนีครับค่ะแล้วคนก็มองว่าไอ้เจ้าโควิดเนี่ยมันไม่ชอบความร้อนมันชอบเย็นแต่อันนั้นความรู้เดิมนะตอนนี้มันเริ่มกลายพันธุ์เราก็ไม่รู้นะคือมันอยู่ได้ทุกที่มันสามารถอาจจะอยู่ได้ทุกที่ค่ะถึงมันจะอยู่ได้มันก็อยู่ได้ตรงไหนมันอยู่ง่ายตรงไหนมันอยู่ยากตรงไหนมันอยู่ลำบากมันก็จะมีอย่างนั้นอันนี้แพทย์ทางเลือกก็ไม่รู้นะก็มีคนแชร์เรื่องกระชายมาปรากฏว่าอ้าวคนเชื่อนะคุณรัชนีทำเป็นเล่นไปนะกระชายก็เลยแพงก็นี่โอ้เท่าไหร่ราคากระชายขึ้นครับเท่าไหร่ละตอนนี้บอกว่าถุงหนึ่ง300 บาทถุงน้ำหนัก10 กิโล10 กิโลก็โลละ30โลละ30ก็ไม่ก็ถือว่าราคาได้อยู่นะถ้าเป็นในกรุงเทพนะอันนั้นที่ต่างจังหวัดนะอ๋อตอนแรกปกติเนี่ยถุงละ300 10 กิโลตอนนี้ขึ้นมา800กรุงเทพถุงละ1,000โอ้โลละ100กรุงเทพถุงละ1,000ครับจากโลละ30ขึ้นมาเป็นโลละ100แล้วคนที่จะเดือดร้อนหน่อยคืออะไรฮะแม่ค้าขนมจีนขนมจีนน้ำยาป่าครับเพราะว่าต้องเอากระชายมาผสมก็จะเดือดร้อนหน่อยพอพูดถึงกระชายมาแล้วคุณสมจิตกระชายเอามาตำผสมน้ำผึ้งกินโดไม่รู้ล้มเฮ้ยเนี่ย
มันเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกมาอีกนะว่ากระชายนะครับนอกเหนือจากที่เราเอามาอย่างน้อยที่สุดก็คือสร้างภูมิให้กับร่างกายนะผมยังไม่รู้ไอ้เรื่องโควิดเนี่ยก็ว่ากันไปนะใช่ใช่แต่ว่าพืชสมุนไพรกลุ่มกระชายเนี่ยนะครับอย่างแรกมันเป็นพืชสมุนไพรที่ลดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายมันเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยเพราะอะไรรู้ไหมคุณรัชนีค่ะเพราะอะไรคะคือเลือดลมฉีดไงร่างกายเราเนี่ยถ้ามันอุ่นถ้ามันอะไรเลือดลมมันจะฉีดไอ้ที่เขาบอกว่าเอาไปดองน้ำผึ้งแล้วโดไม่รู้ลมอ่ะเลือดลมมันฉีดสูบฉีดใช่ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมโดไม่รู้ลมคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันคืออะไรคือในโลกนี้อ่ะมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่คำว่าโดไม่รู้ลมเนี่ยคุณเข้าใจใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนคุยกันคนละเรื่องนะไม่คุยคนละเรื่องก็เรื่องเดียวกันเพชรรู้เรื่องไหมเพชรรู้เรื่องไหมต้องถามดาบทำไมทำหน้าแบบเอ๊ะทำเป็นไม่รู้เรื่องหน้าแดงหน้าดำนะไม่ออกอากาศอ๋อรู้เรื่องแต่ไม่ออกอากาศอันนี้ที่พี่สุรินทร์บอกว่าบุรีรัมย์30-35เองกิโลละใช่ไหมต่างจังหวัดณตอนนี้เหรออ้าวทำไมกรุงเทพเนี่ยถุงละพันน่ะเนี่ยพี่ดาบข้อมูลของพี่ดาบเขานะถุงละพันแต่เอาละผมเข้าใจว่าแต่เนี่ยพี่อะก็ซื้อมาแง่งละ10บาทนะแง่งละ10บาทพี่อะนี่อยู่พลาดพลาวแง่งละ10ก็ยังไงก็แล้วแต่ผมว่ากินกระชายอ่ะไม่มีผลเสียอย่างนี้ดีกว่านะส่วนท่านจะเชื่ออะไรยังไงก็ผมว่าถ้าคนอยู่หัวไร่ไปนานะท่านไม่ค่อยได้ไปพบปะกับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะพริกไทยกระชายปลูกไว้ได้นะกระเทียมหอมเมื่อเช้าดิฉันก็ผัดใบยี่หร่ามาให้คุณทานเผ็ดฟืดฟาดไหมก็ฟืดฟาดยี่หร่าที่เก็บมาจากสวนผมเอาก็ไม่บอกเขาทำไมแล้วเก็บมาจากสวนผมทั้งนั้นน่ะก็ถ้าไม่ปรุงคุณจะได้กินไหมล่ะก็ขอบคุณก็สำนึกบ้างสิก็ขอบคุณไงสำนึกรักบ้านเกิดบ้างสำนึกบ้านเกิดบ้างก็ขอบคุณไงแต่เอาละนะครับก็นะก็ถือว่าในช่วงที่หลายท่านยังไม่มีคิวแม้แต่ฉีดวัคซีนแล้วท่านผู้ชมครับก็ยังต้องแม้แต่ฉีดวัคซีนแล้วอย่าได้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยมันป้องกันการติดเชื้อนะแต่วัคซีนเนี่ยมันจะไปสร้างภูมิแล้วมันลดความการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นได้เสมอถูกไหมฉีดแล้วก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามันลดความเสี่ยงที่จะรุนแรงเพราะว่ามันมีภูมิสู้ลดการตายพูดง่ายๆมันมีภูมิต่อสู้เท่านั้นเองนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะครับพวกอะไรมันก็เป็นอีกด้านนึงก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรามันก็ดีอยู่แล้วออกกำลังกายก็ภูมิคุ้มกันนะใช่ไหมภูมิคุ้มกันหัวใจผ่านมาละให้ปีนี่แล้วต้องลองเดี๋ยวผมคือตอนนี้ผมจับกระแสอย่างนึงนะครับมีความรู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะรณรงค์กันแบบให้คนมากให้คนไปฉีดวัคซีนทุกสาขาอาชีพเลยนะตอนนี้ฟันธงได้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกที่เราให้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมล่าสุดมีคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมใน2ล้านคนจาก16ล้านโดสที่เปิดที่จะฉีดในเดือนมิถุนายนยังไม่ถึง 1% เลยคนน้อยก็เลยมีเขาเรียกปรากฏการณ์ก็แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนทำยังไงคนเชื่อมั่นก็วันก่อนใช่ไหมวันก่อนท่านผู้ว่าลำปางก็บอกว่าเคาะประตูบ้านให้อสมไปอธิบายอธิบายแล้วอธิบายอีกปรากฏว่าคนลำปางนะครับตัวเลขสมัครใจฉีดวัคซีนในนำโด่งเลยนะ 200,000 กว่าตอนนี้ผมไม่รู้ถึง 300,000 หรือยังนะคนกรุงเทพยังแค่ 500,000 เองคิดดูประชากรต่างกันเยอะอุ๊ยประชากรกรุงเทพ10กว่าล้านใช่แต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยแค่ 500,000 ลำปาง 200,000 นี่เห็นท่านผู้ว่าปทุมครับผู้ว่าชัยวัฒน์อะไรนะนามสกุลชื่นโกสุมชื่นโกสุมมาจากจังหวัดเลยฮันแนลนั่นบอกครับเป็นคนเมืองเลยฮันแนลเป็นคนแท้เลยฮันแนลท่านผู้ว่าใส่วัดนี่ก็บอกว่านะกลุ่มเป้าใหม่เฮาเนี่ยคุณพูดได้อะคุณเก่งมากพี่เก่งกว่าที่ฉันเองเฮ้ยผมเคยฟังผู้ว่าเว้าเว้าจังได้เว้าจังสีแล้วเว้าแบบนี้แล้วนะเว้าจังได้ผู้ว่าใส่วัดบอกว่ากลุ่มเป้าใหม่ของเฮาเนี่ยมีประมาณ300,000คนปฐุมเด้อมีคนมาลงทะเบียนวัคซีน30,000ว่าซั้นว่าซั้นทันแล้วทันแล้วพันหมอพร้อมนะก็เลยมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ตัวให้อสมฟังหูเรื่องบ่ล่ะครับรอพอสอต่อ
รับลงทะเบียนคุณแปดอะเอ้ยมันผมว่าฟังได้อยู่นะฟังได้แล้วก็มีอันนึงก็คือว่าเดี๋ยวนะฮะทางท่านผู้ว่าร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยนะได้มีการเสนอซื้อประกันโควิดเอ้ยตอนแรกไปคุยกันก่อนไปคุยกันนะแล้วว่าจะซื้อประกันให้ดีบ่เนาะให้ประชาชนให้ประชาชนนะสุดท้ายตกลงว่าอ้อคนละเครื่องกับใครคนละเครื่องก็คือสาธารณสุขนายแพทย์สาธารณสุขครับแล้วก็ท่านผู้ว่าหักเงินเดือนตัวเองคนละครึ่งหักเงินเดือนของตัวเอง2คนเนี่ยนะฮะคนละครึ่งเดือนเอามาซื้อประกันให้กับประชาชนโดยคนที่จะเข้าโครงการคือคนที่เสี่ยงที่สุดคนที่เสี่ยงที่สุดคือมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะอายุ60ปีขึ้นไปฮะแล้วนะ2เป็นคนกลุ่มโรคเรื้อรัง3มีสวัสดิการนะครับสวัสดิการแห่งรัฐนะที่บอกว่าเป็นคนยากจน3กลุ่มเนี้ยผู้ว่ากับสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนออกค่าซื้อประกันโควิดให้คือประกันวัคซีนหรือประกันโควิดประกันโควิดสิประกันโควิดเลยถ้าติดเชื้อใช่ไหมนี่ซึ่งประกันเนี่ยจะคุ้มครองสองอย่างนะครับเจ็บป่วยสิคุ้มครองถ้าใครป่วยนะจะคุ้มครองรายได้วันละ 1,000 สมมติว่าฉีดแล้วป่วยใช่ไหมถ้าฉีดแล้วเสียชีวิตจะคุ้มครอง1ล้านแต่ว่าเป็นประกันวัคซีนนะประกันวัคซีนการฉีดโควิดไม่ใช่ติดโควิดนะติดโควิดไม่ได้ประกันนะแต่ว่าถ้าฉีดแล้วแพ้เป็นอะไรไปต้องนอนโรงพยาบาลขาดรายได้ท่านผู้ว่าปทุมกับสสจ.จังหวัดปทุมหักเงินคนละครึ่งไปซื้อประกันตรงนี้ให้นี่มาใหม่เลยนะอันเนี้ยถูกแล้วพี่กำพงถูกต้องประกันนี่ประกันฉีดวัคซีนนะใช่ค่ะคือเขามีประกันนี้ไหมล่ะหมายถึงว่าบริษัทประกันมีขายไหมมีคุณซื้อได้นะคุณจะฉีดวันไหนคุณซื้อได้นะอสมทก็ให้นะอสมททำให้ไม่ประกันไม่ประกันโควิดนะอันนึงนะประกันฉีดประกันการแพ้พี่กบริษัทประกันมีขายมีมาทำตัวนี้ใช่ไหมวัคซีนมีประกันแพ้วัคซีนนะมีแต่ต้องซื้อแยกจากเท่าไหร่นะพี่ดับมันเริ่มจาก99แล้วก็แล้วเริ่มจาก99บาทก็มีเออก็ซื้อนะผมว่าซื้อเองก็ได้นะใช่เพราะว่ามันแค่99บาทถ้าเราแบบเกิดว่าโอ๊ยเป็นไข้ขึ้นต้องนอนโรงพยาบาลตั้ง3วันอย่างเงี้ยเอางี้คุณจะซื้อมั้ยใครขายประกันอยู่ประกันฉีดวัคซีนนะติดต่อมาหาคุณรัชนีเลยอ้าวทำไมฮะติดต่อได้ช่วยคนเดียวอ้าวคุณจะฉีดวันที่14ไม่ใช่เหรออ้าวแล้วคุณไม่จ่ายเหรอผมยังไม่มีคิวคุณผมยังไม่มีคิวเลยเนี่ยดิฉันไปสมัครให้คุณแล้วเหรอแล้วคุณระบุว่าผมป่วยเป็นอะไรเป็นโรคปากเป็นโรคปากเสียไม่อยู่ในเกณฑ์เจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังคุณรัชนีเนี่ยอ้าวนี่ปทุมค่ะค่ะมีมาตรการอย่างนี้แล้วรอดูนะว่าหลังจากท่านผู้ว่ายอมสละเงินเดือนเนี่ยนะครับครึ่งนึงกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนี่นะจะมีคนสมัครฉีดปทุมจะขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้มีคนสมัครแค่ 30,000 คนที่วีรดาบอกคุณกำพูพูดภาษาถิ่นอ่านข่าวเสนอข่าวเป็นแนวใหม่เลยนะครับเนี่ยว่างั้นนะฟังหูเรื่องติๆหรอหูเรื่องอยู่อ้าวฟังหูเรื่องอยู่ติวันนี้มีอันนี้พูดว่าปทุมแล้วใช่ไหมใช่ใช่ขอพูดถึงตำรวจหน่อยได้ไหมเมื่อวานพี่ชายคุณเป็นตำรวจเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็พูดเรื่องตำรวจเพราะว่าพี่ก็เป็นตำรวจเขาได้ข้อมูลมาบอกว่าพอท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ทราบเปอร์เซ็นต์แค่ 20,000 คนจาก 200,000 เนี่ยนะอันนี้เป็นข้อมูลตรงจากท่านสุวัฒน์เลยเหรอไม่ใช่ผู้บังคือท่านอ่านข่าวอ่านข่าวแล้วท่านสุวัฒน์บอกว่าก็นึกว่าข้อมูลตรงจากดาบไม่ใช่คือทีเนี้ยพอตัวเลขมันน้อยเนี่ยท่านก็เลยมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นเหตุผลของแต่ละบุคคลซึ่งเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้เราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะแต่ล่าสุดมีคำสั่งมาใหม่ครับตำรวจนายไหนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนให้ไปรายงานตัวและชี้แจงเหตุผลเป็นรายบุคคลชี้แจงกับใครผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเดินเข้าไปทำไมไม่ฉีดเขาให้อธิบายชี้แจงนี่เป็นคำสั่งแต่ว่าขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยจริงเหรอมีคำสั่งมาเลยเหรอดิฉันไม่เห็นคำสั่งนะแต่ว่านี่วงการตำรวจเขาพูดกันเนี่ยวงการตำรวจเขาบอกวงการตำรวจอีกละวงการตำรวจเขาเดี๋ยวท่านผบ.ตร.ก็ฟ้องคุณรัชนีหรอกไม่คำสั่งมาจากไหนมันเป็นคำสั่งในระดับหน่วยงานไงคะพี่กำพูบอกว่าถ้าไม่ฉีดก็ให้รายงานตัวนะแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าทำไมมันต้องมีลายลักษณ์อักษรคำสั่งของทางตำรวจเขาว่าไม่ใช่จะไปเอาหนังสือราชการมาจากไหนล่ะแต่มันไม่น่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรคือเขาอยากรู้แค่นั้นเองว่าทำไมไม่ฉีดให้ไปรายงานเหตุผลไม่ใช่ก็ให้แจ้งว่าทำไมไม่ฉีดเหรอพี่ตำรวจมีเรื่องแบบนี้ใช่ไหมผม
ไม่เสี่ยงไงครับอะไรเงี้ยก็ได้ผมกลัวแพ้ครับเพราะผมแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้คือเขาอยากรู้ไงแต่ผมว่าเรื่องฉีดไม่ฉีดเนี่ยนะครับอันนี้ผมมีข้อมูลจากรอยเตอร์นะอันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานมาคนไทยคิดยังไงก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเป็นความสมัครใจนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นความสมัครใจถูกไหมพี่ดับการฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ภายใต้ความสมัครใจเนาะมีรอยเตอร์เขารายงานอย่างนี้ครับว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการฉีดวัคซีนวัคซีนเป็นของวัคซีนของซิโนแวคไบโอเทคนะครับไบออนเทคไบโอเทคไบโอหรือไบออนไบโอครับไบโอเทคนะฮะบอกว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วผลอ้างอิงนะครับสามารถป้องกันโควิด-19 ที่แสดงอาการในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้ถึง 94% อุบัติการณ์การเกิดโรคและการตายในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มลดลงมีรายงานว่ามีข้อมูลจากสมาคมแพทย์อินโดนีเซียบอกว่าจำนวนของแพทย์ที่เสียชีวิตเพราะโควิดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนับแต่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อเดือนมกราคมอันนี้คือตัวเลขที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์เขาจบยังเขารายงานมานะครับก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งที่แจ้งให้ทราบดิฉันจะซื้อประกันวัคซีนให้คุณ99 บาทมีจริงเหรอซื้อออนไลน์เลยแล้วบริษัทที่ไหนเขาถ่าขายอยากไม่อยากอันนี้ของแต่ไม่เอ่ยบริษัทก็แล้วกันดิฉันเล่าเงื่อนไขให้ฟังนะคะลองเล่ามา99 บาทได้อะไรบ้างนะคะคุ้มครองผลกระทบนะถ้าแพ้ต้องนอนโรงพยาบาลคุ้มครองสูงสุดค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้รัฐบาลเขาจ่ายอยู่แล้วถ้าแพ้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาให้ 100,000 ด้วยหมายถึงว่าค่ารักษาพยาบาลถ้ารัฐบาลเขาจ่ายอยู่แล้วบริษัทประกันก็เอาเงินไปกินเฉยๆสิก็อาจจะเบิกประกันก่อนก็ได้ในความเป็นจริงใช่ไหมอย่างหน่วยงานอย่างกสทช ก็คือช่วยรัฐบาลใช่ก็อาจจะเบิกประกันรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเพราะว่ารัฐบาลจ่ายคือแต่ถ้าเกินเงินงบประมาณนะใช่ถ้าเกินรัฐบาลไม่ใช่เอาเงินนายกหรือว่าเงินรองนายกหรือเงินใครนะไม่รู้ละสองก็คือถ้าต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อยไม่น้อยกว่า5 วันให้สูงสุด50,000แต่ถ้ากรณีโคม่าสมองตาย1 ล้านอันนี้เบี้ย79 บาทต่อปีนะแต่ไอ้1 ล้านนี่รัฐบาลไม่จ่ายแน่ไม่ถูกไหมเพราะว่าไม่เห็นมีเนาะเขาก็เลือกคุ้มครองกันหลายแบบอ่ะก็แยกรัฐบาลส่วนรัฐบาลก็คือรัฐบาลเขารักษาเฉยๆถ้ามีผลกระทบอะไรเขาก็รักษาให้จนกระทั่งปกตินั่นแหละแต่แฟนรายการของเราคุณบรรยงก็บอกว่าอ่านดีๆนะครับก่อนจะซื้ออ่านรายละเอียดดีๆเพราะว่าบางทีเราอ่านผ่านๆอ้าวมันมีแบบ1แบบ2แบบ3เดี๋ยวจะเราจับข้อมูลมามั่วกันถึงเวลาเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ้าวทำไมไม่ได้อย่างที่เข้าใจนะฮะก็อ่านดีๆนะคะเขาคุ้มครองแค่ปีต่อปีประกันนี่ต้องอ่านดีๆเลยแต่ว่าทำประกันก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ทีเดียวสุวัฒน์เนี่ยที่เมื่อกี้เถียงกันนี่ท่านสุวัฒน์มาละไหนสั่งการให้ไม่อะไรโลกทุกวันเนี้ยพูดอะไรก็ต้องมีหลักฐานเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวฟ้องสื่อล่าสุดเนี่ยกระทรวงอะไรนะ EDS กระทรวง DS ฟ้องสื่อนะฟ้องสำนักข่าวฟ้องโทรทัศน์เลยนะทำไปเล่นไปนะโทรทัศน์สื่อหลักด้วยนะนำไม่ใช่ว่าฟ้องเพจแบบโนเนมทั่วไปเขาไม่ได้ฟ้องครั้งแรกหรอกเขาเห็นเจตนาดูเขาดูเจตนาก็ไม่รู้ก็เอาว่ามีการฟ้องก็แล้วกันท่านสุวัฒน์นะคะสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทั่วประเทศไปทำความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นว่าทำไมตำรวจต้องฉีดวัคซีนยืนยันว่าการให้รายงานชี้แจงกรณีที่ไม่ขอรับวัคซีนถือเป็นการเก็บข้อมูลเท่านั้นไม่ได้มีบทลงโทษหรือมีผลต่อหน้าที่การงานแต่อย่างใดนั่นแสดงว่ามีคำสั่งจริงๆมีคำสั่งให้รายงานจริงๆแต่ท่านบอกว่าเอามาเก็บเป็นข้อมูลเฉยๆจะไม่มีผลต่อหน้าที่การงานตำแหน่งคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเอาว่ากันตามจริงนะใช่แต่เขาไม่ฉีดจะไปบังคับก็ไม่ได้แต่หน้าที่ของรัฐบาลคือทำยังไงให้คนฉีดเพื่อไม่ให้คนเจ็บป่วยก็ต้องใช้วิธีการเหมือนกับเอาแบบคุณกันฮูมะให้ไปเลย10ล้านก็แล้วแต่อันนั้นก็แล้วแต่ว่าถ้าตายให้10ล้านใช่ไหมล่ะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วอีก5 นาทีค่ะอ๋อตอนนี้มีทีมงานนะครับไดเรคเตอร์นะฮะช่างแสงช่างเสียงเข้าประจำที่นะคะเขาก็จะมาประจำที่เพราะว่ารายการเนี่ยจะมีรายการต่อไปนะครับในห้องส่งห้องคอนโทรลเรานะฮะส่วนของเราอยู่หลังบ้านไม่เป็นไรนะครับเราก็ว่าของเราไปนะอีก2 ชั่วโมงเราก็ได้ใช่ไหมคุณกัมพูนี่ฉันพูดถึงคนคนหนึ่งได้ไหมสวัสดีครับพี่ตีครับพี่ตีมาทำอะไรตรงนี้ครับเครื่องของผมอ๋อนี่เครื่องของพี่ตีเขานะที่ดูแลอยู่พี่ตีก็ดูแลข้างหมดคนเดียวอันนี้ทำหน้าที่อะไรครับกราฟิกครับ
กราฟิกกราฟิกคือส่วนไหนของจอคะเป็นวิดีโอวอลครับวิดีโอวอลก็คือจอด้านหลังไปทำสงครามกับไม่ใช่วอลแบบนั้นวอลก็คือแผ่นกระดานที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะฉากหลังข้างหน้านู้นเป็นทีมไดเรคเตอร์ในไดเรคเตอร์วันนี้เป็นใครฮะโอ้พี่ตั้มสีครับตั้มสีฮะนู่นทางนู้นครับตั้มสีมณีเด้งนะคะเป็นไดเรคเตอร์นะฮะค่ะไดเรคเตอร์มือใหม่นะคะมือหนึ่งบก.บก.บรรณาธิการคุณจันทร์แรมนะฮะเนี่ยครับก็คือธรรมชาติของการออกอากาศรายการจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีเราอาจจะเห็นคนคนหนึ่งอ่านข่าวอยู่หน้าจอแต่ข้างหลังดูฮะครับโอ้โหใช้คนเยอะนะฮะอ่ะก็นี่คือสำนักข่าวไทยนะครับนี่คือสมทเนาะเดี๋ยวมีอันไหนที่ผมยังไม่ได้พูดไหมตัวเลขให้ให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ตัวเลขก็น่าตกใจอีกแล้วนะฮะผู้ติดเชื้อใหม่นะครับเอาตัวเลข 4,887 นะกระโดดพรวดพราดขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคือติดเชื้อใหม่เนี่ย 2,000 เนี่ยก็เป็นตัวเลขลักษณะเนี่ย 1,800 2,000 อยู่ตรงนี้แต่พอมีข่าวนะครับว่ามีคนที่อยู่ในเรือนจำติดเชื้อกระโดดมา 2,835 คนก็เลยทำให้ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นมาดูสิครับ 4,887 นะฮะ 4,887 แต่ว่าวันนี้เราขาดทุนครับหายกลับบ้านไป 1,500 เองขาดทุนไป 3,000 ขาดทุนเยอะเลยขาดทุนเยอะเลยเสียชีวิตเยอะนะเสียชีวิตก็สูงด้วยตัวเลข 32ก็ท่านนายกก็เลยประกาศให้การระดมฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไงใช่ค่ะเพราะว่าถ้าขืนปล่อยสถานการณ์ไปแบบนี้เรื่อยๆคนก็จะตายเยอะไม่น่าจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจด้วยนะกับทุกคนด้วยนะใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไปไหนไม่ได้ห้างตอนนี้เมื่อวานนี้มีคนบอกว่าแถวสยามสแควร์ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยอะไรแทบจะไม่มีคนเดินเงียบห้างบนห้างบางแห่งนะครับเมื่อวานนี้มีภารกิจต้องไปธุระที่ห้างร้านค้าใหญ่ๆบางร้านก็ถือโอกาสปิดเลยนะปิดคลีนเพราะว่าอาจจะมีพนักงานติดเชื้อหรือมีไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องนะคะร้านอาหารบนห้างนั่งกินไม่ได้ปิดแอร์เลยค่ะปิดแล้วปิดแอร์แล้วร้านอาหารน่าสงสารมากเขาพยายามดิ้นรนไงรู้ไหมคะพยายามที่จะขายออนไลน์แล้วก็ให้พนักงานรับส่งอาหารนี่ไปรับเท่าที่ได้แต่แม่ออนไลน์เดียวเองอ่ะใช่เพราะว่าเขามีพนักงานที่ต้องจ่ายค่าใช่เลี้ยงดูค่าเงินเดือนพนักงานใช่ไหมแล้วถ้าไม่จ่ายเนี่ยพนักงานจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าบ้านถูกต้องเป็นความยากลำบากของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจแบบเล็กธุรกิจกลางนะครับหรือแม้แต่ธุรกิจใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าลำบากกันทุกระดับเลยนะตอนนี้นี่ฉันพูดถึงคนหนึ่งได้ไหมคะพี่กำพูเพราะว่าเห็นคลิปที่ส่งไปให้คุณดูคุณทอมเครือโสพลอะที่แกไปอยู่อเมริกาแกไปฉีดวัคซีนที่เป็นเรื่องเป็นราวกันในโซเชียลอะนะคะแล้วทีนี้อะแกไปถ่ายเข้าใจถ้าจะไม่ผิดเป็นลาสเวกัสแกไปถ่ายหลังจากที่อเมริกาเขาฉีดวัคซีนรู้สึกจะ6กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่ 60% ได้ไหมอเมริกันเกิน 60% เกิน 60แล้วแล้วปรากฏว่าเขากลับขึ้นมาใช้ชีวิตแกบอกว่าห้างที่แกถ่ายเนี่ยนะเป็นเหมือนร้างเลยนะเมื่อสมัย4เดือนที่แล้วเนี่ยเป็นห้างร้างเลยตอนนี้คนกลับมาใช้ชีวิตแต่ตอนนี้คนออกมาแล้วนี่ฝรั่งเต็มเลยประมาณ 70-80% แกก็แพนกล้องมาให้ดูฝรั่งเออเราเห็นอเมริกาที่หนักหนายอดตัวเลขผู้ติดเชื้อและก็ตายเยอะมากตอนนี้เขากลับมาเพราะว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนแล้วเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เขาก็เหมือนเขาช่วยชาติอ่ะให้ประเทศชาติกลับมานักท่องเที่ยวกลับมาแกไปถ่ายช็อปหลุยคุณกำพูนักท่องเที่ยวเข้าคิวแล้วเข้าแถวรอเหมือนจะใช้ชีวิตปกติเอ้าเฮ้ยนี่มันเป็นภาพก่อนโควิดเลยแต่ว่าอย่างว่าแหละคุณรัชนีที่อเมริกาเขาก็มีไฟเซอร์มีวัคซีนที่มีวัคซีนที่คนแล้วคนมีความรู้สึกว่ามั่นใจแต่ของเราเนี่ยก็ต้องสร้างความมั่นใจกันต่อไปนะครับเป็นหน้าที่ของทุกๆคนน่ะเป็นคือมันเป็นเรื่องความสมัครใจไงรัฐบาลจะทำยังไงล่ะทีนี้มันก็ต้องมีคำพูดอะไรนะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วไม่ใช่อยู่บ้านที่ฉีดก็แล้วแต่นะครับเราก็ถามว่าเราจะไปฉีดไหมมีโอกาสอ่ะถ้าส่วนตัวเราก็ไปฉีดแต่เราจะไปตัดสินใจแทนคนอื่นไม่ได้ไม่ได้มันเป็นความสมัครใจค่ะเอาละฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็หมดเวลาละค่ะนะวันพรุ่งนี้ค่อยมาพบกันใหม่เนาะที่ไหนรุ่นต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ